วันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับร้านอาหารที่ต้องใช้ตะเกียบร้านตะเกียบทำไมตะเกียบยาวนะเป็นสิทธิพิเศษเนี่ยเดี๋ยวก็อย่างเงี้ยเข้าปากเลยมันดูแบบสามารถคิดทำเพื่อนได้เลยนะเอาไว้หยิบของคนอื่นเงี้ยไม่ควรทำนะแบบนี้โอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านคาโบเต็นเป็นร้านหมูทอดที่เซ็นทรัลพระราม9ซึ่งเรามาที่นี่กันหลายครั้งแล้วก็ชิมกันไปหลายครั้งเราก็รู้สึกว่าอร่อยเราวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำให้ทุกคนได้ลองชิมกันดูก็ไม่รู้ว่ามีสาขาอะไรบ้างแต่ตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม9อันนี้เราสั่งไปหลายชุดเหมือนกันนะตอนที่ก่อนอาหารจะมาเนี่ยเขาก็จะเอาผักมาเสิร์ฟก่อนเพื่อให้เราได้ลองท้องไปก่อนจะได้ดูไม่แบบกระตุ้นกระตามเกินไปดูดิเยอะมากแล้วก็ผักอันนี้ก็คือเติมได้เติมได้ไม่อั้นเติมได้ไม่อั้นบอกเขาว่าเอาอีกเอาอีกอย่างเงี้ยเขาก็มาเติมให้สลัดเนี่ยก็คือทานกับอันนี้นะคะมันจะเครื่องมือมันเยอะมากมันจะมีน้ำสลัด2แบบเนาะแบบนี้กับแบบนู้นซึ่งพี่เนี่ยชอบแบบนี้มากสลัดครีมงาอะไรอย่างงี้ป่ะเป็นงาแล้วก็เป็นสลัดครีมรู้สึกว่ารสชาติดีนะวิธีทานเราก็เทใส่ปากเราต้องเทใส่จานกลางไม่ดีให้ทุกคนได้มีโอกาสเลือกน้ำสลัดมาจริงๆเป็นคนดีจะตายใส่จานตัวเองด้วยตะเกียบกลางด้วยตะเกียบกลางแล้วเราก็ใช้ตะเกียบเนี่ยเราก็ใส่น้ำสลัดนิดนึงใส่อย่างที่เราชอบนะคะเนี่ยแล้วเราก็ทานอย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็อร่อยดีเพลินๆเน้นรสชาติไปที่น้ำสลัดทานไปเพลินๆรออาหารตอนนี้อาหารของเราก็มาแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะลงมือรับประทานกันเลยคือก่อนอื่นจะบอกก่อนว่าสิ่งที่น่าสนใจที่มันเป็น appearance ที่ดึงดูดใจมากเลยก็คือขนมปังที่มันแบบเป็นเกล็ดละเอียดละเอียดมันดูจะกรอบๆนี่ใช่ไหมใช่มันดูกรอบแล้วมันดูน่ากลวมทำน้ำจิ้มเร็วน้ำจิ้มอันนี้นะคะก็เป็นน้ำจิ้มที่ไว้ทานกับของทอดนะคะเดี๋ยวเดียนเนี่ยจะทำให้ดูนะคะเดียนปกติเดียนจะทำอย่างนี้ค่ะเราให้ครูบดเราก็หมุนอย่างนี้แล้วได้ยินเสียงแตะแตะแล้วก็จะได้กลิ่นหอมโอ้ยกระเด็นเสียได้อย่าให้หกสิจริงๆถ้าเราลองดูในถ้วยนะสังเกตดูในถ้วยเนี่ยมันจะเป็นแบบซี่ๆแล้วเวลาบดมันก็จะช่วยให้ละเอียดได้ง่ายขึ้นจริงๆก้าวว่านะบดละเอียดแค่ไหนก็ได้นะแล้วแต่ความชอบแต่สำหรับก้าวจะรู้สึกว่าก้าวจะชอบให้มันมีความเป็นเม็ดงาเหลืออยู่บ้างจะได้เคี้ยวงาใช่จะได้เคี้ยวงาแล้วมันหอมเวลาที่เราแบบจิ้มน้ำจิ้มเข้าไปทานแล้วมันได้เคี้ยวงาพี่รู้สึกว่ามันหอมขึ้นเยอะพี่ก็เลยจะบดไม่ละเอียดมากสำหรับพี่นะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำจิ้มค่ะสำหรับปริมาณน้ำจิ้มเนี่ยพี่ก็จะไม่ได้ชอบถึงขนาดว่าท่วมอ่ะพี่ชอบให้มันมีความข้นแล้วก็จิ้มทีละนิดเดียวมันทำให้รู้สึกว่ามันไม่เสียรสชาติของสิ่งที่เราเอาไปจิ้มเอาเท่าที่ชอบสัก2ช้อนอีกช้อนหนึ่งก็ได้เพื่อความบาลานซ์คนอย่างเงี้ยให้มันเข้ากันมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะมันดูแบบข้นๆเนาะมันจะข้นอ่ะแล้วก็เม็ดเห็นเม็ดงาอยู่ด้วยไอรู้สึกว่ามันน่ากินจะมาลองชิมดีฟ้าชุดนี้จะเป็นชุดโปรโมชั่นเป็นชุดแนะนำสำหรับช่วงนี้ของร้านนี้ก็คือจะเป็นชุดกุ้งกับสันในหมูอันนี้เป็นหมูสันในความเป็นสันในเนี่ยก็คือเนื้อที่ดูละเอียดก็จะจิ้มแค่นี้ค่ะแล้วก็จะกัดนะคะไม่เคยทานแบบหมูเลยแต่รู้สึกว่าพี่ชอบความกรอบของแป้งแล้วก็ความบาลานซ์ของแป้งที่หอมกับชิ้นหมูมันกำลังดีแป้งก็ไม่หนาเกินเนื้อหมูก็ทานง่ายนะอาจจะไม่ได้นิ่มมากมีความเหนียวอยู่นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าทำลายรสชาติหรือรู้สึกผิดหวังรู้สึกโอเคนะทานกับน้ำจิ้มงาแล้วมันอร่อยเนี่ยเข้ากันเลยรู้สึกว่าเนื้อหมูมีรสชาตินิดๆด้วยนะชอบใส่กินหมูครั้งแรกเนี่ยโอเคเหมือนกันนะอร่อยทานได้ทานได้ใช่ลืมบอกว่าในชุดเนี่ยเขาจะเสิร์ฟไอ้นี่ด้วยเป็นมิโซะซึ่งสามารถเติมได้ด้วยไงถ้าสมมติเราซดจนหมดซดโฮกหมดเนี่ยเขาก็เติมให้สรุปสิ่งที่เติมได้คือจะมีอันนี้ซุปแล้วก็ผักแล้วก็ชาเขียวค่ะเป็นรีฟิลอันนี้คือร้านชาโบเต็นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะไปร้านอะไรนะคะเราอาจจะทำร้ายทุกคนไปเรื่อยๆนะคะยิ่งใครโดนสั่งลดน้ำหนักก็อดทนนิดนึงนะคะมีร้านอะไรน่าอร่อยก็จะมาแนะนำBye.